สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2562นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ทำราศีธนูไปเกือบเสร็จแล้วแต่อยู่ดีไฟล์ผิดพลาดต้องเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้นเลยดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะครับช่วยกันดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเหมือนกันอิทธิพลของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะอิทธิพลของดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นได้โคจรอยู่ในเรือนราศีพิจิกเป็นมหาจักรเป็นเรือนวินาศคำว่าวินาศเนี่ยหมายความว่าเบื้องหลังไม่เปิดเผยหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหมือนกับติดขัดสะดุดนะครับไม่สามารถออกหน้าได้ทำอะไรแล้วเหมือนกับมีอะไรต้องอยู่เบื้องหลังไม่สามารถแบบอยู่เบื้องหน้าได้หรืออาจจะต้องถอยบทบาทเต็งลงมาข้างหลังอะไรทำนองนี้นะครับแต่เป็นมหาจักรหมายความว่าต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับหายนะได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นจะโคจรเข้าไปสู่ราศีธนูเป็นเกษตรทับกับลัคนาของตัวคุณคำว่าเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งดีมากนะครับไปโคจรทับกับดาวเสาร์ด้วยก็อาจจะเป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ในวันที่3มีนาคม2562นี้ตามคัมภีร์สุริยยาตราของโหราศาสตร์ไทยนะครับดาวพฤหัสบดีจะย้ายในวันที่3มีนาคมนะครับส่วนอิทธิพลของดาวราหูก็จะย้ายเหมือนกันดาวราหูเนี่ยโคจรอยู่ในราศีกรกฎมา1ปีครึ่งนะครับค่อนข้างนานมากเลยแต่ในวันที่22กุมภาพันธ์2512นี้ดาวราหูจะยกไปทับในราศีมิถุนเป็นดาวไปทับอยู่ในเรือนคู่ครองตัวคุณนะครับและมันจะถือว่าเล็งกับลัคนาของตัวคุณเป็นพินทุบาทนะครับดาวหูเล็งลัคก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพัดพรากการจากลาการสูญเสียหรือการเปลี่ยนเพื่อนบ่อยการถูกหักหลังการถูกช่อโกงทุกสิ่งทุกอย่างราหูยังมาเล็งกับดาวเสาร์ด้วยราหูกับเสาร์เนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคู่มิตรใหญ่พิกขวนะโชคใหญ่ในชนะสาเมื่ออสุรินทราต้องพระเสารานะครับอสุรินทราหมายถึงดาวราหูต้องพระเสาราคือดาวเสาเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นดาวคู่มิตรที่แบบรวยร้อยล้านพันล้านได้เลยนะเป็นคนทำอะไรที่แบบค่อนข้างใหญ่โตนะครับทำอะไรแล้วค่อนข้างมีมิตรสหายที่ค่อนข้างเยอะแต่มิตรสหายบางทีอาจจะมาปลอกล่อกับตัวคุณได้เพราะเป็นพินทุบาทเล็งลักเนาะและดาวเสาก็มาทับก็เรื่องการเงินขัดผลประโยชน์เรื่องการเงินของคู่กับหุ้นส่วนและคู่ครองได้คุณต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ของการหย่าร้างกันแล้วเสาดาวหูยังหมายถึงคนพาลด้วยนะครับคุณอาจจะเจอเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆกับกลายเป็นคนพาลซะงั้นที่ต้องมาเจออะไรทำนองเนี้ยคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับชาวราศีธนูแต่ดาวประจำตัวไปเป็นเกษตรเนี่ยถือว่ามั่นคงและเข้มแข็งได้เหมือนกันเนาะก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องเสียเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ในช่วงเดือนนี้กันนะครับโหราศาสตร์ไทยกับไพ่พยากรณ์Main Energy หลักของตัวคุณได้ Page of Swords Page of Swords หมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณกำลังรู้สึกเหมือนกับว่าโปรเทคตัวเองค่อนข้างมากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเด็กดาบเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเหมือนกับว่าคนรอบข้างไม่ค่อยได้ดั่งใจอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวราหูเล็งลักหรือเปล่าทำให้ตัวคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ก็เป็นศัตรูกับคนอื่นได้เหมือนกันเพราะดาวราหูมาเล็งลักเนี่ยมาจากเรือนเพื่อนมาจากเรือนพี่น้องนะครับคือคนที่เป็นบริวารที่ต่ำกว่ามีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณนะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันมีคดีความกันเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีมิตรมีสหายที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์กับตัวคุณก็มีได้เช่นกันนะครับเนาะอิทธิพลของเพจออฟซอร์ดยังหมายความว่าคุณโปรเทคตัวเองมากเกินไปนิดนึงนะเพราะอะไรเพราะตกตนไปเป็นวินาศไงเลยเพอร์เทคตัวเองมากเกินไปนิดนึงนะครับพยายามปล่อยวางอย่ายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างเท่าไหร่เพราะชาวราศีธนูบางทีค่อนข้างยึดติดนะยิ่งมีดาวเสาร์มาทับเนี่ยจะยึดติดมากเป็นพิเศษเลยคำว่ายึดติดหมายความว่าไงหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนทำอะไรแล้วค่อนข้างปล่อยวางไม่ได้ปองไม่ตกนะครับคิดไม่ได้ปองไม่ตก
บางทีสมมติว่าถูกเพื่อนหักหลังอะไรเงี้ยก็ขับแค้นใจนะครับหรืออาจจะเป็นความวิตกกังวลใจเหนื่อยหนักกับภาระที่ต้องแบกเพราะดาวเสาร์เนี่ยมาจากเรือนการเงินต้องแบกภาระในเรื่องของการเงินแบกภาระในเรื่องของครอบครัวนะครับเป็นหลักเนาะอันนี้ต้องจัดการนิดนึงอิทธิพลของไพ่สองดาบยังเกิดขึ้นอีกสองดาบเนี่ยหมายถึงว่าภาวะของความพะวงใจกับของตัวคุณเองในลักษณะของการเลือกสองดาบอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกในลักษณะของการที่คุณจะเลือกการทำงานก็ได้เพราะอะไรเพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับก็คือมีเพจออฟซอร์ดเกิดขึ้นเพราะมีราหูมะเร็งรักวันที่22คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับอยากจะจบการทำงานที่เก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่คุณรู้สึกสองจิตสองใจอยู่ว่าคุณจะเลิกหรือจะไปต่อดีหรือจะอดทนดีนะครับเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ที่เดิมอึดอัดใจจังเลยเพราะมีเด็กดาบเนาะ10ดาบคืออยากจบงานอยากไปเริ่มต้นที่ใหม่ละแต่ยังคิดเป็น2อยู่เลยจะอยู่หรือจะไปดีเพราะอยู่ที่เดิมมันก็เงินก็โอเคนะแต่มีปัญหาหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินแต่เพื่อนยังโอเคนะอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณยังเลือกไม่ค่อยได้ไงแต่ถามว่าแล้วมันจะเลือกได้มั้ยมันก็คงต้องใช้เวลานิดนึงมีเดจัสติสเกิดขึ้นจัสติสเนี่ยหมายถึงการใช้ในเรื่องของสติปัญญาการเขาเรียกว่าอะไรการไตร่ตรองการคิดให้รอบคอบนิดนึงเนาะคือความยุติธรรมนั่นแหละอะไรทำนองเนี้ยคือเราต้องหาความยุติธรรมก่อนว่าเราควรได้รับความยุติธรรมนั้นหรือเปล่าที่อยู่ในองค์กรนี้มันยังได้ผลที่ดีอยู่หรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าบางทีคุณออกไปแล้วมันอาจจะมีผลกระทบคือคุณอาจจะตกงานและผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะได้ก็อาจจะไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยคุณต้องดูก่อนว่ามันยุติธรรมหรือมันโอเคไหมสำหรับตัวคุณนะครับอะไรทำนองนี้เนาะแต่ถามว่าทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยดีไหมมีโอกาสนะคุณเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะดีได้เพราะในวันที่3มีนาคม2562นี้การเปลี่ยนแปลงมาถึง Temperance คือไพ่ราศีธนูนั่นเองนะครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและมีสิ่งที่โอเคได้เพราะคุณต้านรับอยู่นะมีเดสแตนเกิดขึ้นการงานที่คุณจะเปลี่ยนนะครับหรือที่อยู่อาศัยที่คุณจะเปลี่ยนมีโอกาสที่จะมั่นคงขึ้นภายหลังสเตนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของการงานหมายความว่าคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฟันฝ่าไปได้สำเร็จเพราะคุณเป็นแค่นาลีแต่ง้างปากสิงโตเจ้าป่าได้มีพลังงานเหลือเฟือที่จะสามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ระวังจะมากเกินไปเพราะดาวเสาร์กับราหูเนี่ยทำให้คุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับหรือกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจมากเกินไปบางทีอาจจะมีคนมาชวนลงทุนคุณอาจจะอยากออกจากงานแล้วมาลงทุนกับเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณแต่ระมัดระวังนิดนึงนะเสาราหูเนี่ยนะครับอาจจะนำพาความเดือดร้อนของคุณมาสู่ภายหลังโดยเฉพาะเพื่อนเพราะราหูคือเพื่อนของตัวคุณนะระวังนะครับลุ่มหลงมัวเมาทายราหูราหูคือเพื่อนของคุณเป็นเล็งลัคนาเล็งดาวเสาร์เป็นคู่มิตรก็จริงแต่สุดท้ายอาจจะแตกกันภายหลังนะครับอาจจะจบกันภายหลังก็ได้เพราะมันมี10ดาบเกิดขึ้นด้วยขนาดไม่มี10ดาบผมยังทายว่ามีโอกาสจบเลยอันนี้มี10ดาบมาปรากฏละแปลว่าคงทำด้วยกันได้ไม่นานก็คงจะแตกกันแหละนะครับลงทุนต้องระมัดระวังนะคุณอาจจะเหมือนกับให้เขาฟรีเลยก็ได้เหมือนกันแต่คุณมีโอกาสได้รับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือได้ลักษณะของการปันผลการกู้ยืมเงินการซื้อที่ซื้อทางการซื้อที่หลักฐานความมั่นคงของชีวิตเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะมาจากเรือนพันธุด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนพันธุมาถึงรถยวดยานพาหนะและบ้านที่ดินต่างๆมีโอกาสที่จะใช้เงินเปลืองมากขึ้นก็ได้แต่ก็มีโอกาสได้รับมรดกจากครอบครัวนะครับอะไรทำนองนี้เหมือนกัน6เหรียญข้อดีหมายความว่าได้รับมีคนให้เราแต่ข้อเสียคือเราใช้จ่ายเงินเปลืองหรือไปซื้อที่ซื้อทางก็ได้บางคนมีมรดกได้มรดกบางคนไม่มีมรดกต้องไปซื้อเองก็มีนะครับเพราะบางคนน่ะผมทายว่าคุณจะได้รับมรดกเขาบอกว่าไม่มีมรดกจะได้ยังไงล่ะก็หมายความว่าคุณต้องไปซื้อเองไงนะครับเนาะหมายความว่าเกิดคุณอยากได้คุณก็จะมีโอกาสได้กู้เงินผ่านธนาคารให้รับอนุมัติสินเชื่อได้อะไรทำนองนี้นะครับคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมี Queen King of Cup เกิดขึ้นนะครับรายรับของคุณนะครับ
ตามจริงถามว่ารายรับมันโอเคไหมจริงๆรายรับก็ยังหมุนพอได้แต่ไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าก็โอเคนะครับแต่รายจ่ายค่อนข้างมีเยอะนิดนึงนะถ้าเกิดใครซื้อของก้อนใหญ่ต้องระมัดระวังใครที่ไม่ได้ซื้อก้อนใหญ่ก็ยังถือว่าหมุนเงินได้ปกตินะครับยังโอเคอยู่ส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับมี King of Cup ปรากฏขึ้นคือหมายความว่าจะมีพระผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอุ้มชูกับตัวคุณพระผู้ใหญ่คอยให้การเมตตาเพราะ King of Cup หมายความว่าพระผู้ใหญ่เมตตานะครับอะไรทำนองนี้แหละยังมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนกับตัวคุณอาจจะเป็นบิดาของตัวคุณเองก็ได้เหมือนกันหรือเป็นเจ้านายก็ได้นะครับในช่วงความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับความรักของตัวคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะมีดาวราหูแรงรักอย่างที่บอกไปอาจจะมีปัญหาใจกันวิตกกังวลหวาดระแวงคิดมากกับความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะยังจบอาจจะอยากจบกับความรักความสัมพันธ์เพราะมีปากเสียงกันมีการแบบรักๆเลิกๆกันนะครับยังทำอะไรไม่ชัดเจนต่อกันเห็นไหมครับหันหน้าเข้าหากันนี่ก็จะเหมือนกับจะฟาดฟันกันคนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับต้องสะกดข่มเราตลอดเวลาคู่ก็รู้สึกเหมือนกับหัวแข็งต่อต้านกับเราตลอดเวลาเราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องบอกว่าเราก็เหมือนกับต้องไปข่มเขาตลอดเวลามันเลยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จูนกันเท่าที่ควรนะครับแต่คุณต้องได้รับความยุติธรรมแหละเพราะอะไรมี justice เกิดขึ้นด้วยคุณต้องรู้ด้วยนะครับกึ่งกลางอยู่ตรงไหนระหว่างความรักระหว่างคุณกับเขาอยู่ตรงไหนคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะนี่เพราะมี temperance เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงคือรูปแบบของความรักต้องไม่ซ้ำกันถ้าซ้ำกันเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเบื่อมันรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรที่มันแบบมีการพัฒนาเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็รู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังอยู่กับที่นะครับมันก็เลยรู้สึกว่างั้นขอเป็นโสดดีกว่ามีเดอะสตาร์เกิดขึ้นบางคนอาจจะอยากโสดก็ได้หรือบางคนอาจจะอยากจบความสัมพันธ์ลงไปบางคนอาจมีคดีความกันหย่าร้างมีจัสติสเกิดขึ้นเพราะมีดาวราหูเล็งลัคนาอาจจะอยากจบความสัมพันธ์อยากจะฟ้องหย่ากันนะครับสุดท้ายคุณก็โสดนะครับมีเดอะสตาร์เกิดขึ้นคือความโสดเนาะแล้วคุณก็จะทำใจได้เนาะถึงเพราะว่าอะไรเพราะคู่ครองเขาไม่ยอมคุณไงเขาหัวแข็งกับตัวคุณเนาะแต่คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ของการได้ฟ้องร้องมรดกได้เงินด้วยนะนะครับการฟ้องร้องของคุณอาจจะได้เงินได้ใครที่จะมาถามว่าจะได้เงินไหมมีโอกาสได้เงินนะจากสามีที่ถูกฟ้องร้องนะครับสำหรับผู้หญิงที่จะมาถามมีโอกาสได้และคุณก็มีโอกาสเป็นโสดนะครับมีเดอะสตาร์เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนใครที่ยังรักกันอยู่ได้นะครับแต่มันก็มีปากเสียงอยู่บ้างคือมีเดสแตนแน่นอนคืออาจจะยังกลับไปกลับมากลับไปกลับมายังไม่สามารถโฟกัสกับตัวคุณได้คุณยังรู้สึกต้องแบบวิตกกังวลใจหวาดวุ่นใจเพราะมี2ดาบด้วยนะครับเนาะแต่ยังไงคุณก็ยังมีความรักความสุขความหวังได้นะเพราะว่าอะไรเนี่ย2ใบเนี่ยหมายความว่าคุณยังเต็มกับความรักความสุขได้ถึงแม้คุณจะโสดหรือคุณไม่โสดก็ช่างคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการกลับมาของคู่ครองคนรักด้วยเทมเพอรันซ์กับเอมเพรสคือกลับมารักกันเหมือนเดิมได้นะครับแต่บางคนก็ยังรักกันอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับก็ยังเหมือนกับยังดีอยู่แต่บางทีมาจะมีอะไรที่มาสะกิดใจอยู่บ้างนะครับเนาะพระดาวราหูมะเร็งรักยังไงมันก็ดีมันก็ได้ครึ่งเสียครึ่งอ่ะมันก็ไม่ถึงกับว่าดี 100% หรือไม่เสียไม่ถึงกับว่าเสีย 100% คือมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเสีย 100% หรือว่าดี 100% นะครับยังไงก็ตรวจสอบดูดวงของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับว่ามันเหมือนแบบไหนอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่โอเคได้นะแต่คุณต้องผ่านอุปสรรคไปก่อนหลังวันที่22กุมภาพันธ์2562เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนาะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์มากนะเพราะว่ามีเดอะสเตนเกิดขึ้นบางทีเราข่มคู่มากเกินไปนะครับปล่อยใจให้ไปอิสระก่อนทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสที่ดีขึ้นต้องรอดาวพฤหัสบดีเข้าในวันที่3นะครับมีนาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของความรักเดี๋ยวเรามาเจาะลึกความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชนแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ